ำหรับเพื่อนๆครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของช่อง T3B ครับสวัสดีครับพบกับผมครับเดอะเบบี้บูมกรุ๊ปซูมอันเซนถ่ายเข้มอิ่มดราม่ารู้ก่อนซื้อจัดได้ไม่ผิดหวังครับกับคลิปรีวิวสินค้าจาก Lazada แบบนี้ครับทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงและคลิปอื่นๆครับ2ทุ่มตรงตามใจผมนะครับสำหรับวันนี้ครับเพื่อนๆเคยมีปัญหาไหมครับว่าเราซื้อสมาร์ทแบนด์มาตัวนึงเนี่ยแล้วเราก็ไม่อยากจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือเลยอยากใช้แค่สมาร์ทแบนด์สแตนด์อะโลนะมันไม่สามารถใช้ได้ครับเพราะว่ามันทำงานเนี่ยเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะครับซึ่งจับเรื่องของระยะวิ่งอะไรต่างๆเนี่ยแต่วันนี้ครับมีสมาร์ทแบนด์ตัวนึงครับที่บรรจุระบบ GPS ไว้ในสมาร์ทแบนด์นั่นเองฮะท่านหมายความว่าเราสามารถทำงานกับสมาร์ทแบนด์ออกกำลังกายได้ขึ้นเขานะครับโดยที่เราไม่ต้องพกโทรศัพท์มือถือก็ได้นะฮะแล้วรู้เป้าหมายรู้พิกัดต่างๆครับรวมถึงความกดอากาศและความสูงอีกด้วยฮะกับวันนี้ครับสมาร์ทแบนด์ NanoTech T28 นะครับ GPS Full Function ถ้าพร้อมแล้วครับไปชมกันเลยครับสำหรับนี้ครับเราก็จะมาแกะกล่องครับสมาร์ทแบนด์ NanoTech T28 GPS ครับตัวนี้เท่มากๆเพราะว่ามีระบบ GPS ในตัวด้วยนะครับกล่องมาเป็นสีดำสวยงามแบบนี้นะครับแกะดูกันเลยแค่เปิดมาภายในก็ชวนกันให้วิ่งแล้วนะครับชื่อว่ารุ่น Less Run T28 นะฮะข้างในก็แน่นอนครับมีคู่มือมานะครับเป็นไกด์บุ๊กฮะแล้วก็คนที่ต้องการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับก็จะอยู่หน้าหลังตรงนี้นะครับก็ใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS ครับคนที่เข้าใจภาษาอังกฤษเนี่ยก็สามารถอ่านการใช้งานจากคู่มือตรงนี้ได้เลยนะครับของในกล่องที่ให้มาครับก็เรียงรายมาสวยงามมากๆฮะก็มีสายรัดมาให้1เส้นนะครับด้านอ้อมีหมุดอุ๊ยมีไอ้ควงเล็กๆด้วยน่ารักดีน่ารักดีนะครับก็ไว้สำหรับใส่สายครับใส่สายนะซึ่งสายมาก็จะเป็นสีแดงนะครับมีตัวสายชาร์จครับตัวนี้ก็จะเป็นสายชาร์จแบบแม่เหล็กนะนี่มาแบบนี้นะครับและที่สำคัญครับไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ครับเจ้าสมาร์ทแบนด์ NanoTech T28 นะกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคนที่เคยดูรีวิวสมาร์ทแบนด์ครับตอนนี้รุ่นที่เคยรีวิวไว้เนี่ยบางตัวมันก็เก่าแล้วนะตอนนี้ในสมาร์ทแบนด์ครับมี GPS ในตัวครับคือเราสามารถทำงานแบบ stand alone นะโดยที่ไม่ต้องใช้โทรศัพท์มือถือ connect ก็ได้ครับสำหรับการใช้งานนะหากเราไม่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือครับตัวนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเราสามารถสัมผัสหน้าจอได้จากด้านล่างนะฮะเป็นการเปลี่ยนหน้านะครับแบบนี้นะฮะซึ่งในแต่ละหน้าครับหากเราเอานิ้วสัมผัสเนี่ยหน้าแรกก็จะเป็นเวลาวันที่นะครับหน้าที่2ก็จะเป็นการใช้งานในแต่ละวันนะฮะในเรื่องจุดเดินก้าวเดินแคลอรี่ครับการวัดฮาร์ทเรทนะฮะเมื่อเราจิ้มหน้านี้เนี่ยไฟฮาร์ทเรทก็จะขึ้นครับก็จะวัดหัวใจเราไปด้วยความพิเศษของตัวนี้ครับสามารถวัดอุณหภูมิได้ขนาดเรียลไทม์ครับโดยการวัดอุณหภูมิเนี่ยไม่ใช่อุณหภูมิในห้องนะแต่เป็นอุณหภูมิผ่านระบบของ GPS ครับสำหรับสมาร์ทแบนด์ตัวนี้ครับก็จะให้ค่าความกดอากาศมาด้วยครับเป็นค่า PA ครับหรือ Pascal ครับก็สำหรับคนที่เคยเรียนดำน้ำเราก็จะรู้จักกันเป็นบาร์เป็น ATM ใช่ไหม1 Pascal เนาะน่าจะเท่ากับ1 ชั้นบรรยากาศครับหรือว่า1 ATM หรือเท่ากับ 14.7 PSI นะก็คืออากาศปกติแรงกดอากาศปกติที่เราใช้งานกันอยู่แล้วแต่ว่ามันมีความสำคัญมากๆครับกับคนที่ดำน้ำหรือว่าปีนเขานะครับแต่ว่าตัวนี้ใส่ดำน้ำไม่ได้นะก็คนปีนเขาเนี่ยเขาจะได้รู้ครับความเบาบางของอากาศครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมี GPS จับความสูงให้ด้วยนะซึ่งเราสามารถกดรีสตาร์ทนะครับทำให้มันเป็นค่าตั้งแต่เราตั้งต้นได้ในขณะตอนนี้ผมอยู่อุดรจริงมัน100 กว่าเมตรนะพอดีเมื่อกี้ไปกดปุ่มครับรีเซ็ตตั้งค่าใหม่ซะอย่างนั้นนะสำหรับตัวนี้ครับสามารถแสดงกราฟหน้าจอได้ด้วยครับเพียงเข้ามาในหน้ากิจกรรมแบบนี้ฮะแล้วก็กด1 ครั้งครับจะแสดงกราฟประจำวันครับแต่วันนี้เนี่ยก็เพิ่งแกะมาจากกล่องฮะยังไม่ทำอะไรครับเพราะนั้นกราฟก็ยังไม่โชว์นะครับและสำหรับตัวนี้ครับจริงๆมันมี GPS สำหรับการจับความเร็วในการวิ่งการปั่นจักรยานให้เราด้วยนะก็จะเป็นมิเตอร์ขึ้นมาด้านข้างตรงนี้นะครับส่วนคนที่จะออกกำลังกายเราสามารถเข้ามาในโหมดสปอร์ตครับซึ่งในโหมดสปอร์ตเนี่ยเราก็เข้าไปครับเราก็สามารถเลือกได้ฮะในการเลือกเซตอัพครับว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรฮะเช่นเดินนะครับมีโกเท่าไหร่นะฮะหรือว่าจะเป็นการวิ่งนะครับการแฮงกิ้งการปีนเขาการปั่นจักรยานนะฮะอย่างในเรื่องการปีนเขาเนี่ยถ้าเราตั้งทาร์เก็ตไว้อย่างเงี้ยเขาจะจับ GPS ให้เราด้วยจับ
ตัวความกดอากาศนะครับรวมถึงความสูงที่เราปีนให้หมดเลยทุกอย่างเลยนะครับคนที่ใช้โหมดปั่นจักรยานนะก็จะทำงานร่วมกับ GPS ด้วยเช่นกันครับใน Sleep Mode ครับเราก็สามารถตั้งเป้าหมายการนอนได้นะครับก็อย่างที่บอกฮะตัวนี้เนี่ยสามารถโชว์เป็นกราฟให้เราได้ด้วยนะสำหรับสมาร์ทแบนด์ตัวนี้นะครับก็จะให้ฟังก์ชันในการค้นหาตำแหน่ง GPS ของเรามาให้ด้วยนะก็เพียงเข้ามาในเมนูรูปเฟื่องนะครับแล้วก็เข้าไปที่รูปจานดาวเทียมครับหลังจากนั้นเปิดออนไว้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ควรจะขึ้นเป็นตำแหน่ง GPS ใช่ไหมหรืออาจจะต้องใช้เวลาฮะหรือผมตอนนี้ผมอาจจะอยู่ในตึกเนาะในบ้านนะครับก็ตำแหน่ง GPS เนี่ยมันไม่ขึ้นครับไว้เดี๋ยววันหลังลองไปลองoutdoor ดูแล้วกันนะว่าขึ้นหรือเปล่าครับแต่เรื่องของเวลากับวันที่เนี่ยขึ้นมาตรงนะเราก็ไม่จำเป็นไปต้องเสียเวลาในการเซตนะครับในเรื่องของวันที่กับเวลาละสำหรับการใช้งานสมาร์ทแบนด์ที่28 GPS นะครับร่วมกับแอปพลิเคชันนะครับเพื่อนๆที่เคยดูรีวิวสมาร์ทแบนด์ผมหลายๆตัวมาแล้วเนี่ยการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับก็ใช้ร่วมกับ Edge Pass Watch นะครับก็เคยทำรีวิวไปแล้วแหละนะครับสำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้คนที่เอาไปครับอย่าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวอื่นมานะมันเชื่อมต่อกันไม่ได้นะครับโดยแอปพลิเคชันตัวนี้ครับก็ทำงานหลังจากเชื่อมต่อครับเข้าไปที่เซตติ้งนะฮะก็ให้เลือกบลูทูธนะครับเลือกตัวสมาร์ทแบนด์ที่เราต้องการจะเชื่อมต่อครับหลังจากนั้นกดโอเคครับให้เครื่องทำการซิงค์สำหรับเพื่อนๆที่ใช้ iOS เวอร์ชั่น11นะฮะตอนนี้อาจจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยครับแต่ก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับซึ่งก็มีให้เลือกนะครับการเปิดปิด notification ที่คือการแจ้งเตือนที่ข้อมือเรานะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยยังแจ้งเตือนภาษาไทยได้ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ครับการตั้งอารามนะครับการตั้งนะนั่งนะนะครับการเลือกเมทริกการเลือกการตรวจจับชีพจรของเรานะฮะตลอดวันหรือเปล่านะครับแล้วก็สกรีนไทม์ที่เปิดทิ้งไว้แล้วก็ลบ Data ต่างๆครับส่วนโหมดของการวัดหัวใจก็ทำงานได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็แสดงกราฟอย่างละเอียดไว้ที่หน้าจอของโทรศัพท์มือถือเราแบบนี้ก็ได้นะครับหน้ากิจกรรมประจำวันครับหากเราทำกิจกรรมต่างๆครับก็จะมีการบันทึกขึ้นมาที่หน้าจอผ่านแอปพลิเคชันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินนะครับเรื่องของระยะทางนะแล้วก็แคลอรี่ที่เราเผาผ่านไปนะครับการนอนต่างๆแล้วก็ช่วงฮาร์ทเรทนะครับก็จัดมารวมเป็นกราฟแบบนี้ครับซึ่งจะดูเป็นรายเดือนหรือว่าจะเป็นรายปีหรือว่าตลอดสัปดาห์เราก็ทำได้นะและที่สำคัญครับตัวนี้ยังทำการบันทึก GPS ครับขณะที่เราอยู่ในตำแหน่งต่างๆนะฮะโดยการบันทึก GPS เนี่ยก็จะทำผ่านตัวสมาร์ทแบนด์นั่นเองครับรุ่นอื่นเนี่ยมันทำการบันทึก GPS จากโทรศัพท์มือถือใช่ไหมแจ้งไปสมาร์ทแบนด์แต่ตัวนี้ใช้วิธีคือแจ้งจากสมาร์ทแบนด์เนี่ยมาที่โทรศัพท์มือถือครับส่วนคนที่เปิด GPS การทำงานไว้ตลอดเวลานะฮะก็อาจจะสิ้นเปลืองเรื่องของแบตเตอรี่นิดนึงนะเพราะว่าครับก็จบไปแล้วครับกับการแกะกล่องนะครับแล้วก็แนะนำเบื้องต้นกับวิธีการใช้งานครับสมาร์ทแบนด์ตัวนี้ครับ Nanotech T 28 GPS Full Function นะฮะสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้เป็นของตัวเองนะครับอย่าลืมกดจากลิงก์ใต้คลิปนี้ครับสั่งได้จาก Lazada Nanotech เจ้าเดียวกับผมนั่นเองครับและข้อดีของสมาร์ทแบนด์ตัวนี้ครับแน่นอนนะเราไม่จำเป็นจะต้องเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือให้วุ่นวายนะครับสามารถทำงานได้ด้วยตัวเองแบบ stand alone นะครับสำหรับฟังก์ชันที่เป็นภาษาไทยครับก็ยังทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะฮะแต่ว่าฟังก์ชันในการวัดความสูงนะครับวัดความกดอากาศนะครับรวมถึงในเรื่องการตั้งเวลานับก้าวเดินต่างๆเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะแล้วก็ฟังก์ชันในการค้นหาตำแหน่ง GPS ครับอาจจะด้วยผมอยู่ในเมืองนะมีตึกต่างๆครับก็ยังค้นหาได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะแต่ว่าก็สามารถจับความเร็วนะครับแล้วก็จับความสูงจับความกดอากาศได้ปกติครับและขอขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กลุ่มตูซุมอันตีนทายชิปอิ่มดั้มรู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังฮะกับคลิปรีวิวสินค้า Lazada แบบนี้ครับถ้าชื่นชอบถูกใจอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ผมด้วยครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย